ครับสวัสดีพี่ๆทุกคนแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับผมป้องสุริพันธ์ครับอย่างที่พี่เบนซ์บอกเมื่อสักครู่นี้เลยแม้ว่าสถานการณ์น้ำจะลดลงและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแล้วแต่ที่ตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายขณะนี้ถ้าดูบริเวณที่ขาของผมนะฮะก็จะเห็นได้ว่าโคลนเนี่ยเยอะมากครับคุณผู้ชมครับแม้น้ำลดแต่ความเสียหายที่ทิ้งไว้นั่นคือโคลนนั่นเองเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านกรมธนารักษ์ตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ชาวบ้านเริ่มที่จะกลับมาเคลียร์บ้านแล้วก็สำรวจทรัพย์สินความเสียหายของตัวเองกันบ้างแล้วซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่ชาวบ้านเริ่มเข้ามาครับคุณผู้ชมฮะหลังจากน้ำลดซึ่งชาวบ้านหลายหลังเนี่ยก็นำอุปกรณ์ทำความสะอาดทั้งไม้กวาดทั้งตัวรีดน้ำนะฮะเพื่อที่จะมาดันโคลนออกจากในบ้านของตัวเองรวมถึงในทางด้านของรถไถนะฮะแล้วก็แบ็คโฮลต่างๆซึ่งความยากนั่นก็คือโคลนเนี่ยมันเยอะมากจริงๆครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแม้ว่าจะดันโคลนออกไปสักเท่าไหร่นะฮะแต่ด้วยความที่ถนนบริเวณหน้าหมู่บ้านเนี่ยโคลนมันยังเยอะอยู่ก็ทำให้เหมือนโคลนนั้นยังไม่ไปไหนครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูมาทางด้านนี้สักนิดนึงฮะด้านนั้นคือด้านของแบ็คโฮครับคุณผู้ชมฮะก็นี่ชาวบ้านแต่ละรายนะฮะก็จะนำแบ็คโฮมาดันโคลนออกแบบนี้ก็เลยคุณผู้ชมอย่างทางด้านของบ้านหลังนี้ครับคุณผู้ชมฮะให้คุณผู้ชมดูฮะนี่คือปริมาณระดับน้ำนะฮะที่ท่วมตั้งแต่วันแรกจะเห็นได้ว่านะฮะท่วมขึ้นชั้นหนึ่งเลยซึ่งถ้าผมยืนเนี่ยมิดหัวครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวนี่ฮะโคลนก็นี่อย่างบ้านหลังนี้เนี่ยนี่คือมีการทำความสะอาดบางส่วนไปแล้วนะฮะแต่ก็จะเห็นได้ว่ามันก็ยังไม่หมดครับคุณผู้ชมฮะนี่คือความยากฮะซึ่งจากที่คุยกับชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่ายังอยากได้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆในด้านของอุปกรณ์ต่างๆนะจะได้ช่วยเหลือได้อย่างครบครันมากขึ้นครับคุณผู้ชมฮะคุณลุงครับขออนุญาตพูดคุยสักนิดนึงฮะจากทีมข่าวเวิร์กพอยท์นี่คุณผู้ชมฮะถ้าได้เห็นด้านในนะฮะก็จะเห็นว่าน้ำเนี่ยยังออกจากประตูมาอยู่เลยคุณลุงครับวันนี้เข้าบ้านเป็นวันแรกหรือเปล่าฮะเมื่อวานผมมาดูแป๊บนึงแต่มันยังเดินฝาน้ำสูงอยู่ฮะก็เลยไม่กล้าเข้ามาทำความสะอาดสภาพโคลนตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้เละตุ่มเป๊ะแล้วครับในบ้านผมยังไม่กล้าดูเลยเละหมดเลยครับนี่ต้องการอยากได้รถขนดินออกไปจากหน้าบ้านนะครับแล้วตอนนี้มันเละไปหมดแล้วตอนนี้มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือเรื่องดินโคลนยังฮะยังไม่เห็นนะฮะเมื่อกี้ผมก็จ้างรถต้องจ้างเองใช่ไหมต้องจ้างเองนะครับจ้างดันออกไปแต่นี้ดันออกไปเสร็จมันก็ไปอยู่ข้างนอกชาวบ้านก็จะสัญจรไปไหนไม่ได้อีกโอเคฮะนี่ก็คือความเห็นจากชาวบ้านกรมธนารักษ์ตรงนี้นะครับขอบคุณคุณมากครับเป็นกำลังใจให้นะครับจากทีมข่าวเวิร์กพอยท์ครับนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่ตำบลรอบเบียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายขณะนี้ครับคุณผู้ชมฮะซึ่งประชาชนท่านใดที่อยากจะบริจาคเข้ากับทางเวิร์กพอยท์ก็สามารถบริจาคได้ทางข้อมูลที่ทางพี่ๆในสตูให้ข้อมูลตรงนี้เลยครับคุณผู้ชมฮะช่วงนี้กลับไปสถานี